มาที่วอลเลย์บอลกันบ้างนะคะถามหน่อยมีแฟนรายการคนไหนเป็นแฟนวอลเลย์บอลและตามไปดูนี่ซันตุรีซันเบิร์ดเขายกครับแฟนวอลเลย์บอลนี่น่าจะยกมือเต็มเลยนักวอลเลย์บอลขนมากันเต็มทีมเลยค่ะมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซันตุรีซันเบิร์ดมีคนไปดูนี่มีพิธีกรไงเห็นถ่ายมาเสร็จอุ๊ยแซวสนุกเลยโอ้ดิฉันกลับมาไม่ทันแต่ว่าตามข่าวตลอดคุณดวงกฤษแต่คลิปคุณมาโผล่ที่เมืองไทยถูกต้องอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันพาไปดูบรรยากาศค่ะ เป็นบรรยากาศของทีมซันตุรีซันเบิร์ดนะคะซึ่งก็เป็นทีมวอลเลย์บอลชื่อดังจากที่ประเทศญี่ปุ่นขนผู้เล่นมาไทยแบบยกทีมเลยค่ะร่วมกิจกรรมการแข่งขันนะคะจะเป็นวอลเลย์บอลเอเชียทัวร์อินไทยแลนด์2024นะคะมีบูธกิจกรรมแจกของที่ระลึกซึ่งถูกแฟนๆชาวไทยเนี่ยคนไปเยอะมากเลยเยอะมากซึ่งเนี่ยค่ะก็คือแข่งขันกันที่อาคารนิมิบุตรเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยไปเชียร์กันเต็มสนามพร็อพแน่นแล้วก็มีบูธกิจกรรมเอาใจแฟนๆแจกของที่ระลึกผู้ร่วมงานนะคะแค่อัดไลน์ออฟฟิเชียลของสโมสรเนี่ยก็ได้กระเป๋าผ้าลายโลโก้สโมสรไปเลยซึ่งโอ้โหดูแฟนๆนะไปต่อคิวให้ความสนใจกันแน่นบูธมากแล้วก็ยังไม่พอนะคะยังทางของสโมสรซันตุรีซันเบิร์ดยังได้ยกตู้กดชาอูหลงซึ่งก็แบบเป็นลายของนักเตะไม่ใช่นักเตะนักกีฬาของสโมสรวอลเลย์บอลอ่ะมาให้แฟนๆได้ลุ้นกันซึ่งแต่ละคนเขาก็จะมีแฟนคลับของเขาอยู่นะเชื่อเลยว่าของน้องรันเนี่ยที่สุดอะไรนะ ดีแล้วที่นู่นนะเขามีเครื่องดื่มเครื่องดื่มอ่ะเครื่องดื่มอ่ะแล้วทำเป็นเหมือนเป็นแบบลาเต้อ่ะเป็นแบบเป็นหน้าของนักวอลเลย์บอลอยู่บนฟองครีมอ่ะน่ารักมากนะคะก็ซึ่งนี่คือแบบได้รับความนิยมไม่แพ้กันแล้วก็แฟนๆต่อคิวกันยาวเหยียดเลยแล้วก็มีบูธของซันตุรีกรุ๊ปเนี่ยมาสร้างสีสันแจกเครื่องดื่มให้กับแฟนๆมาลองชิมกันด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือมีงานทางด้านของนิปปอนทาคุค่ะซึ่งอันนี้พิเศษมากๆก็คือเป็นงานที่แบบรวมของญี่ปุ่นไว้นะคะแล้ววันนั้นเนี่ยมันมีเป็นเหมือนวิดีโอคอลพิเศษสัมภาษณ์นะคะนักวอลเลย์บอลมาก็คือเป็นทางด้านของคุณรันทาคาฮาชิแล้วก็ไคชิโอโนเดระซึ่งก็เป็น2สตาร์ดังของทีมนะก็เหมือนเขาก็จะถามเรื่องนี่ก็ถามเป็นพิธีกรแล้วก็ถามเรื่องความพร้อมความตื่นเต้นที่จะมาเมืองไทยคนซ้ายเหรอคนดิฉันอยู่ด้านขวาขวานะคะหัวใจเป็นล่ามนะคะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เป็นแบบว่าพอดีอีกวันนึงจะเป็นวันเกิดน้องรันเนี่ยเรียกน้องรันคุณรันก็เลยเหมือนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ข้ามส่งผ่านวิดีโอคอลไปนี่นะคะแล้วก็แบบบรรยากาศวันนั้นเนี่ยที่งานนิปปอนฮาคุก็คือมีบูธกิจกรรมเหมือนกันแล้วก็มีของที่ระลึกไปแบบเหมือนแจกแล้วก็มีจำหน่ายด้วยนี่มีมาสคอตเขาจะมี2ตัวมีตัวถ้าเป็นเสื้อสีแดงเขาจะเป็นซันเบิร์ดนี่นี่ไงเดี๋ยวแจกด้วยนะมีซันเบิร์ดกับมูนเบิร์ดนี่แล้วเวลาเนี่ยภาพพันคอที่ญี่ปุ่นนะเขาจะทำเหมือนภาพเช็ดหน้าเช็ดตัวแบบเขาเรียกเนื้อผ้าเหมือนผ้าเช็ดตัวเวลาโบกเขาก็จะสะบัดเวลาอยู่ในสนามสนุกมากนะก็คือแบบเนี่ยมีแจกสติ๊กเกอร์มีอะไรแปลกดีภาพพันคอแบบภาพพันคอเขาจะเป็นแบบเหมือนไม่ได้ฟิลลิ่งยุโรปใช่แล้วก็ไม่ได้เป็นฟิลลิ่งจริงเอเชียก็ไม่ค่อยทำเอเชียทำมันนะใช่แต่อันนี้มันเป็นผ้าเหมือนผ้าเป็นแบบเช็ดตัวได้เลยอย่างเงี้ยแล้วเวลาอยู่ในสนามอะค่ะเขาจะมีเพลงประโยชน์ดีมีเพลงแล้วเขาจะให้โบกแล้วเวลาเราโบกเราก็จะสะบัดเนอะป่ะมันไม่ใช่กลางอะไรอย่างงี้นะมันจะต้องแบบมันสะบัดอย่างเงี้ยแบบอย่างเงี้ยเอาเหรอไม่ได้หมุนนี้เหรอไม่ใช่ให้เหมือนคลื่นแต่ละประเทศก็นะคะแล้วก็ทางด้านของ General Manager ของ Century Sunbird นะคะคุณทางด้านของคุณคุริฮาระก็คือบอกว่าได้การเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่สโมสรก็คือได้รับความนิยมอย่างมากจากแฟนลูกแฟนวอลเลย์บอลไทยนะคะซึ่งทางคุณคุริฮาระเองก็บอกว่าสโมสรเพิ่งครบรอบ50ปีเมื่อปีที่แล้วก็เลยอยากมีจุดหมายใหม่ในการที่จะเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆผ่านทางกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายด้วยนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงทางด้านของคุณเคสเกะคุริฮาระกันค่ะครับはい我々はですね昨年チームとして50周年を迎えてますその中でクラブミッションとして大阪から世界へということを掲げています。ですので、その一つとしてですね。ค่ะซึ่งทางคุณคุริฮาระนะคะก็เสริมต่อว่าสโมสรมีแผนที่จะโปรโมทการตลาดในไทยผ่านสื่อโซเชียลมีเดียค่ะปัจจุบันมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ 15,000 คนนะคะแล้วก็วางเป้าหมายระยะยาวว่าในปี2030สโมสรจะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้น10เท่าแล้วก็มีแผนที่จะร่วมงานกับสโมสรวอลเลย์บอลของไทยทั้งการมาแข่งขันด้วยกันการเข้ามาเปิดคลินิกสอนวอลเลย์บอลให้กับเยาวชนไทยด้วยอนาคตสโมสรมีแผนที่จะดึงนักกีฬาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปร่วมทีมส่วนนักกีฬาไทยนั้นก็มีการจับตาดูฟอร์มอยู่เสมอและมีโอกาสที่จะดึงตัวไปร่วมทีมด้วยนะคะโอ้โหและนี่บอกเลยฟุตบอลนี่ฉันอยากให้ใครนะคะที่ยังไม่เคยไปดูไปดูทำไมฮะวอลเลย์บอลชายคือแบบสนุกมากปักมากเลยใช่ไหมนี่แล้วนี่บรรยากาศนะเชื่อไหมน้องเฟิร์นไปดูบอกพี่นักข่าวพอลงสนามปุ๊บคนกรี๊ดกันสุดฤทธิ์
คือโอเคเรื่องของความหน้าตาดีเป็นส่วนหนึ่งแต่เขาเล่นกันสนุกมากเล่นกันสนุกจริงอย่างในสนามเนี่ยแมตช์แรกซันเตอรี่ซันเบิร์ดก็คือเจอกับไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟซึ่งก็ถือลงสนามปุ๊บคนกรี๊ดกันสุดฤทธิ์แล้วก็สนุกสูสีมากนะคะเป็นซันเตอรี่ซันเบิร์ดที่เอาชนะไปได้3ต่อ0เซตนะคะ25-13 25-17 25-16เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จแล้วตอนนี้เนี่ยไปดูที่ญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมถ้าจำได้ตอนช่วงมีนาที่ผ่านมาเนี่ยหายไปแล้วก็ไปดูเขาที่ญี่ปุ่นจริงบรรยากาศในญี่ปุ่นในสนามที่เป็นแบบเหมือนสนามบ้านสนามเหย้าอ่ะเขาจะแบบยิ่งใหญ่มากนี่ไงของที่ฉันเองคืออุปกรณ์พร็อพแน่นนี่คุณคุริฮาระแล้วก็คือแบบเวลาเชียร์เขาก็จะแบบมีเพลงเปิดตึงตึงตึงแล้วเราก็จะสะบัดผ้าเชียร์ไปอย่างเงี้ยคือถ้ามีโอกาสไปโอซาก้านะสนามสวยมากอยากให้ไปดูที่สนาม1สนามสวย2กองเชียร์เชียร์สนุกมากและเขาเล่นกันแบบลืมหายใจอ่ะนี่ไม่แปลกใจเลยนะวิธีการเชียร์ก็เหมือนที่เราเห็นในเจลีกอ่ะใช่เขาเชียร์กันคือเขาจะเชียร์อีกแบบนึงแล้วก็คือทางด้านของนักวอลเลย์บอลทุกคนน่ะเต็มที่ในสนามแล้วคือเอนเตอร์เทนแฟนๆเนาะมั้ยคือเขาก็จะแบบมีอุปกรณ์เชียร์ของแต่ละคนขายอะไรอย่างเงี้ย มีแบบกิมมิกมีเนี่ยมาสคอตก็จะมีซันเบิร์ดมีน้องมูนเบิร์ดอีกตัวนึงซันเบิร์ดจะเป็นตัวพี่มูนเบิร์ดจะเป็นตัวน้องอะไรอย่างเงี้ยโอ้บรรยากาศสนุกมากเลยค่ะถ้ามีโอกาสนะก็อยากให้ไปเชียร์ที่สนามของซันเตอรี่ซันเบิร์ดเหมือนกันครับแล้วก็ในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยค่ะกลับมาที่บ้านเรา อันนี้คือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ก็ทางด้านของซันเตอรี่ซันเบิร์ดเนี่ยเจอกับโอซาก้านะคะอันนี้รอบชิงเหรอใช่เจอกับบูสกาบูเดออนนะคะซึ่งก็เป็นคู่แข่งจากญี่ปุ่นเหมือนกันน่าเสียดายที่แพ้ไปนะ1ต่อ3เซตค่ะ18 25 21 25 25 23 22 25นะคะซึ่งหลังจบการแข่งขันค่ะคุณรันทาคาชิแล้วก็คุณไคชิโอโนเดระที่เป็น2สตาร์สุดฮอตประจำสโมสรก็ได้มาพูดคุยแบบ Exclusive เลยนะคะถึงการมาร่วมการแข่งขัน Japan Volleyball Asia Tour in Thailand 2024ครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงน้องรันกันนะคะกับคุณไทชิค่ะครับ非常に嬉しいですし、タイの方々の前でこう勝ちをしっかり届けられたのは非常に嬉しく思います。まあ非常にこう自分たち応援してくださってるんだなっていう思いもすごく伝わってきましたし、すごいバレーボールに対しての熱量もすごかったので、非常にこうバレーボールに対してこう盛り上がりがすごい国だなと思いました。まあ非常に相手光栄ですし、明日も試合があるので、皆さんにまたこうサントリーサンバーズのこう強いバレーボールを見せれるように頑張りたいなと思います。แปลให้นิดนึงแล้วกันนะคุณทาคาชิก็บอกว่าดีใจที่ได้มาเจอกับทุกคนค่ะค่อนข้างพอใจในผลงานทุกคนที่เข้ามาเชียร์กันได้อย่างสนุกมากมีความสุขที่ทุกคนสนุกแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันนะคะแล้วก็ทางฝั่งของคุณโอเรล่าเนี่ยก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะลงเล่นไม่นานนะแต่ก็คิดว่าตัวเองเล่นได้ดีดีใจที่ได้เล่นต่อหน้าทุกๆคนซึ่งพลังการเชียร์ของแฟนชาวไทยทุกคนเนี่ยทำให้เขาและสโมสรเล่นได้ดีแล้วก็ชวนแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยให้ตามไปเชียร์ซันเตอรี่ซันเบิร์ดที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญใครที่แบบโหวันนั้นไปดูแล้วติดใจหรือว่าอยากจะลองติดตามดูนะคะก็คือซันเตอรี่ซันเบิร์ดยังมีทัวร์นาเมนต์อื่นๆให้ติดตามกันอีกในช่วงเดือนตุลาคมค่ะกับทัวร์พิเศษพรีเมียมทัวร์ที่จะให้แฟนๆเนี่ยสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันได้เจอกับนักกีฬาของทีมอย่างใกล้ชิดนะคะโดยครั้งนี้ค่ะ HV จะเริ่มวันที่11ตุลาคมนะคะซันเตอรี่ซันเบิร์ดก็จะเจอกับทางด้านของโอซาก้าบูเทออนนี่แหละแล้วก็เกมนัดแรกจะจัดขึ้น14ตุลาคมตอนนี้เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถจับจองบัตรและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของซันเตอรี่ซันเบิร์ดเลยนะคะก็คือรู้สึกเขาจะมีเปิดให้กับแฟนต่างชาติขายด้วยนะต้องลองไปติดตามข่าวดูและที่สำคัญเรามีแจกของที่ระลึกนะคะนี่อ่ะแต่นี่เราแจกใน Facebook ใช่ไหมนี่คือแจก2อย่างเลยไหมหรือไงครับแล้วแจกในรายการหรือแจกใน Facebook แจกใน Facebook นะคะเข้าไปที่ Facebook ของ PPTV นี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะแจกหรือว่า HD นี่เลยแจกนะคะร่วมทีมเชียร์เป็นกำลังใจให้กับ Suntory Sunbird นะคะนี่แหละแค่ง่ายๆแค่นี้เองใต้คอมเมนต์นี้นะคะเราก็จะแจกของรางวัลไปเลยไลค์และแชร์ตั้งเป็นสาธารณะพร้อมกดติดตามเพจ PPTV Sport นะนี่เพจกีฬานะใช่ของรางวัลเราก็จะมีตุ๊กตาจากทีมสโมสร Suntory Sunbirds นะคะ3รางวัลแล้วก็ผ้าขนหนูนะคะเนี่ยเป็นผ้าขนหนูกองที่ไว้ใช้เชียร์เนี่ยจำนวน1รางวัลนะคะตัวตุ๊กตาในมูลค่า850บาทผ้าขนหนูก็ประมาณ770บาทอันนี้เป็นของรางวัลของเราเพราะฉะนั้นไปร่วมสนุกกันได้นะคะที่ PPTV Sport ทางหน้า Facebook นั่นเองครับเดี๋ยวฉันต้องแอบเดี๋ยวก่อนนะต้องแอบแล้วเชื่อไหมว่าเขามีกลุ่มแฟนคลับดิฉันอยู่ในกลุ่มแฟนคลับด้วยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายไปบอกน้องๆแฟนคลับก่อนนะคะพี่ป๊อปอ่านค่ะพี่ป๊อปอ่านก่อนนะคะหมายถึงว่ากติกาเนี่ยเหรออ๋อโอเคนี่นะครับแต่ผมชอบไอ้นี่มากเลยอะไอเดียเขาที่เอา
ผ้ามันคอผ้ามันคอใช่ไหมอ่ะนี่เดี๋ยวก่อนอ่านเงื่อนไขให้กติการ่วมสนุกค่ะกดไลค์และแชร์คลิปนี้นะคะคลิปที่อยู่ในหน้า Facebook ของเราเนี่ยและตั้งเป็นสาธารณะและกดติดตามเพจ PPTV Sport ตอบคำถามและส่งกำลังใจให้กับทีม Century Sunbirds นะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยซึ่งเดี๋ยวในนั้นจะมีข้อมูลมีแฮชแท็ก Century Sunbirds แฮชแท็ก Japan Volleyball Asia Tour in Thailand 2024 PPTV Sport Sport Corner ในแคปชั่นแล้วก็ช่องใต้คอมเมนต์โพสต์นี้ที่เป็นอยู่ที่จะขึ้นอยู่ที่หน้า Facebook นะคะเงื่อนไขก็คือแจกรางวัล1รางวัลต่อ1 Facebook account นะคะของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดอะไรได้นะแล้วก็คำตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจะร่วมสนุกถึงวันนี้จนถึง30กันยายนค่ะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่4ตุลาคมนะคะแล้วก็ผู้โชคดีเนี่ยถ้าทราบแล้วต้องติดต่อมาที่ inbox ของ PPTV นะคะก็จะได้ติดต่อกลับไปยอดเยี่ยมมากอันนี้ก็เป็นอีก1กิจกรรมดีๆนะฮะคนทางฝั่งของวอลเลย์บอลเผื่อแบบในอนาคตเขามาชวนแฟนรายการเราไปญี่ปุ่นด้วยกันอย่างนี้น่าสนใจน่าสนใจ